FootNote การได้200วุฒิสภาใหม่บรรยากาศและการตื่นตัวการเคลื่อนไหวในลักษณะปลุกระดมและเรียกร้องให้บุคคลที่มีอายุ40ปีมีกลุ่มอาชีพอย่างแจ่มชัดมีความพร้อมในทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอเข้าร่วมเป็นผู้สมัครสู่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ค่อยๆพัฒนาจากเสียงซึ่งดังขึ้นจากกลุ่มเล็กๆกระทั่งกลายเป็นกระแสและอยู่ในความสนใจของสังคมในที่สุดแม้จะถูกต้านแม้จะมีการออกมาขวางในตอนต้นเป็นการขวางโดยการหยิบยกเอากฎกติกาอันกำหนดในรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างกรอบมิให้ขยับขับเคลื่อนได้อย่างกว้างขวางแต่เมื่อภาพแห่งการเลือก250สมาชิกวุฒิสภาในห้วงก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ได้รับการนำมาขยายในสภาพที่มีการระบุว่าเป็นการเลือกตั้งที่เงียบที่สุดในโลกคำถามและความสงสัยต่อการออกระเบียบอันเป็นข้อจำกัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จึงนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็จำเป็นต้องผ่อนปรนโดยระบุว่าการเชิญชวนลงสมัครมิได้เป็นความผิดนั่นแหละบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจึงคึกคักต้องยอมรับว่าความคึกคักอันก่อตัวและกระจายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีรากฐานมาจากปัจจัยทางการเมืองที่มีผลสะเทือนต่อกันและกันอย่างมิอาจแยกออกได้หนึ่งเป็นผลสะเทือนจากผลงานของ250สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งเป็นผลสะเทือนจากเจตจำนงที่ต้องการปิดกั้นจากรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหนึ่งเมื่อมองไปยังบทบาทและความหมายในภาระหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อรัฐธรรมนูญและต่อการเลือกองค์กรอิสระยิ่งก่อให้เกิดความกระตือรือร้นหากองค์ประกอบภายใน200สมาชิกวุฒิสภาใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ให้มีความเป็นประชาธิปไตยย่อมเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นหากไม่มีการเปลี่ยนคุณภาพของตุลาการและกรรมแห่งองค์กรอิสระความเที่ยงธรรมยากยิ่งที่จะบังเกิดการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่จึงมีผลต่อการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมจึงประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อโดยมิได้มีการนัดหมายมีความต้องการตรงกันคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและมีบทสรุปร่วมว่าการเปลี่ยนแปลงในทางเป็นจริงต้องอยู่บนฐานแห่งความรู้อยู่บนฐานแห่งความตื่นตัวโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของ200สมาชิกวุฒิสภาใหม่เท่านั้นยิ่งใกล้ถึงวาระแห่งการสมัครและการเลือกบรรยากาศแห่งความตื่นตัวจึงปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมรีคัมภีร์อุ้มท้อง8เดือนออกงานครั้งแรกรู้พ่อปู่ยังโกรธรอใจอ่อนเจอหน้าหลานบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 16:54 นาทีหลังประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมสู้เลี้ยงลูกคนเดียวสำหรับเมรีคัมภีร์ลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ล่าสุดวันนี้วันที่6พฤษภาคม67ว่าที่คุณแม่อุ้มท้องโต8เดือนมาออกงานอีเวนต์ครั้งแรกในงานเปิดตัวแบรนด์บันแอนมามาเลดเอ็กคอยราชวินณร้านมาเธอร์เมไอเอกมัยซอย10ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์เตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่คนในครอบครัวเริ่มตื่นเต้นเห่อหลานแม้รู้ว่าพ่อปู่ยังโกรธอยู่แต่ก็เริ่มส่งของมาให้หลานบ้างเหมือนจะง้อลุ้นให้ตามาพร้อมหน้าวันคลอดยืนยันเป็นแม่เลี้ยงหมดเวลาพ่อของลูกตอนนี้กี่เดือนแล้วเข้าเดือน8แล้วค่ะใกล้แล้วตื่นเต้นมากค่ะหัวเราะน้องเริ่มส่งสัญญาณยังไงบ้างตอนนี้ก็เตะอยู่อาจจะเครียดแทนแม่เพราะตอนนี้แม่ตื่นเต้นมากน้องแข็งแรงดีค่ะเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสูงน้ำหนักอะไรมาตรฐานเลยได้เห็นหน้าแล้ว หนูโพสต์ไอจีอยู่หนูว่าก็เหมือนหนูแล้วก็เหมือนผสมกันไปหัวเราะเตรียมตัวยังไงบ้างอีกเดือนนิดๆคลอดแล้วตอนนี้เครียดเรื่องเก็บเงินทำประกันลูกค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายของใช้ค่อนข้างเยอะค่ะก็เข้าได้นะคะแพมเพิร์สนมผงได้หมดเลยรับหมดค่ะความเหนื่อยจะยังไงบ้างจริงๆเริ่มวางแผนเรื่องการเลี้ยงลูกตั้งแต่รู้ว่าท้องแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายหนูเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าต้องเราคนเดียวแน่นอนทุกอย่างเลยไม่ต้องมารีบร้อนตอนนี้ไม่ต้องมาฉุกละหุกเพราะเราเตรียมตัวมาเยอะอยู่ใจเราก็พร้อมสู้เพื่อลูกใช่ค่ะตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพร้อมมากอยากให้ออกมาแล้วอยากเจอแล้วยิ้มภูมิใจแค่ไหนที่เราคอนโทรลอะไรด้วยตัวเองได้หมดเลยคือหนูก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองขนาดนั้นจริงๆต้องยอมรับว่าได้จากพี่ๆมาค่อนข้างมากกำลังใจหรืออะไรหนูจริงๆที่มาตรงนี้ได้ส่วนใหญ่กำลังใจมาจากคนแปลกหน้าด้วยซ้ำหนูว่าจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆเหล่านี้มากๆหนูไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่เข้มแข็งเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีพวกพี่หนูคงแย่เลยก็ต้องขอบคุณคิดว่าน้องออกมาจะเลี้ยงไหวไหมบางคนมีคนช่วยยังไม่ค่อยจะได้นอนพ่อปูแม่ปูเนี่ยก็มีการเตรียมอะไรหลายๆอย่างไว้แล้วแต่พ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านหรอกก็ทำงานไม่ค่อยได้โทรมาแน่นอนแหละเขาก็ยังโกรธอยู่บ้างยังเก๊กอยู่บ้างแต่เขาจะดูแลห่างๆแอบส่งนี่ส่งนั่นมาอยู่เรื่อยๆยังสัมผัสความรักของคุณตาได้ใช่คุณตาเห่อหลานไหมหนูไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเห่อหลานหรือเขาง้อหนูหัวเราะจริงๆเขาหายไปนานมากนะเขาไม่ได้มาคุยกับหนูทันทีอย่างที่หนูให้ข่าวตอนแรกหนูก็แบบก็ต้องให้เรื่องมันเบาๆแล้วก็ต้องบอกว่าพ่อคุยด้วยแล้วหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะส่งมาแบบทีละนิดทีละหน่อยแต่ไม่โผล่มาเองนะก็เลยไม่รู้ว่านี่เขาโอหลานหรือว่าโอหนูหัวเราะคิดว่าหลานจะทำให้คุณตาหลงได้ไหมคิดว่าค่ะยิ้มแล้วหนูจะทำให้ลูกอ้อนพ่อให้สุดหัวเราะพ่อชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้วค่ะจะบอกน้องมโนรายังไงยังคิดไม่ออกแต่หนูนึกหน้าพ่อออกว่าเขาคงต้องเก๊กดึงหน่อยหนูก็คงจะดันลูกไปหาตาหน่อยอะไรแบบนี้กำหนดวันคลอดหรือยังหนูจะคลอดธรรมชาติค่ะก็เลยยังไม่รู้กำหนดวันเป๊ะแต่น่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะเดือนหน้าแล้วคุณตาต้องเคลียร์คิวไหมแก๊งเพื่อนตาเคลียร์คิวแล้วยิ้มแก๊งคนรอบตัวตามาแน่แต่ตัวตาน่าจะยากเพราะตารางเขาแน่นไปจนถึงปีหน้าแล้วเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะก็หวังว่าจะได้ของรับขวัญหลานใช่ยิ้มแต่จริงๆที่หนูอยากได้ที่สุดคืออยากเจอพ่อวันที่คลอดหนูอยากให้ครอบครัวหนูมากันเยอะๆต้อนรับลูกแบบอบอุ่นค่ะตั้งใจเลี้ยงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเขาแล้วหนูยังยืนยันคำเดิมจากวันแรกที่ลงคลิปเลยจะเลี้ยงคนเดียวแล้วก็หมดเวลาแล้วไม่ต้องมาช่วยจ่ายไม่ต้องมาอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งลูกหนูเป็นคนขอหนูอยากรู้จักพ่อหนูค่อยโอเคตราบใดที่เป็นความต้องการของลูกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความต้องการของลูกหนูจะไม่แต่ถ้าช่วงระหว่างนี้เขาขอเข้ามาดูน้องหนูว่ายากมันไม่ใช่แค่หนูที่ไม่โอเคคนรอบตัวหนูทุกวันนี้ตัดขาดคนละโลกไปแล้วล่าสุดหนูก็ติดต่อไปเพื่อจะถามเรื่องโรคประจำตัวมีอะไรที่เป็นกรรมพันธุ์ไหมอะไรที่เกี่ยวกับลูกก็ยังจำเป็นต้องติดต่อแต่ไม่ได้คุยโดยตรงจะผ่านเพื่อนเขาอีกทีฝากถามหน่อยฝั่งนู้นไม่ได้ติดต่อมาเพราะหนูเองก็ปิดกั้นถ้าเขาอยากมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราโอเคไหมไม่มีคนกลางมาเจรจาก็ไม่แล้วลูกใช้นามสกุล คัมภีร์มโนราคัมภีร์ที่มาของชื่อคือพระรถเมรีวรรณคดีไทยเมรีก็คือหนูก่อนที่เมรีจะตายก็แช่งพระรถไว้ชาตินี้น้องเป็นฝ่ายวิ่งตามชาติหน้าให้พี่เป็นฝ่ายวิ่งตามน้องก็เลยเกิดมาเป็นมโนราแต่นางมโนรานางก็มีชีวิตที่ดีผู้ชายรักเวอร์ก็โอเคความรักที่ดีนาโอยะอิโนอุเอะแกร่งจัดน็อกเนรี่ร่วงยก6ป้องกันแชมป์โลก4สถาบันกีฬาวันที่6พฤษภาคม 2567 19:32 นาทีไคบุตสึนาโอยะอิโนอุเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันหลัก WBA WBC WBO IBF ป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้อีกครั้งหลังทุบหลุยเนรี่นักชกเม็กซิกันอดีตแชมป์โลก WBC ยก6ในการชกที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่6พฤษภาคมนาโอยะรักษาสถิติชนะรวดเป็น27ไฟต์ติดต่อกันตั้งแต่ชกอาชีพโฟโต้บายฟิลิปฟง AFT ยก1นาโอยะพลาดโดนฮุกซ้ายของเนรี่โดนนับ8จากนั้นนักชกจังโก้รีบฉวยโอกาสรุกไล่ทันทีแต่ก็โดนอิโนอุเองัดอัปเปอร์คัดจังชะงักไปเหมือนกันยก2อิโนอุเอเอาคืน1นับหลังโยกหลบ2หมัดของเนรี่ก่อนสวนด้วยฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้าส่งเนรี่ลงไปนับ8บ้างเข้าสู่ยก3ทั้ง2เริ่มคุมเชิงหาจังหวะเข้าทำนาโอยะได้จิ้มขวาทำเอาเนรี่หน้าหงายยก4นาโอยะเริ่มได้ใจหลอกทิ้งซ้ายทะลุการ์ดก่อนที่ทั้งคู่จะยืนลดการ์ดท้าทายกันกลางเวทีเข้าสู่ยก5นาโอยะเริ่มออกหมัดชุดเข้าเป้าและใช้ลีลาโยกหลบหมัดของเนรี่ก่อนจะซัดฮุกซ้ายสั้นจนเนรี่หล่นเห็นนับ8ไปอีกครั้งยก6นาโอยะปล่อยให้เนรี่รัวหมัดชุดก่อนจะผายมือไม่มีปัญหาและเริ่มเดินหน้ากระหน่ำชุดใหญ่และเผด็จศึกด้วยฮุกขวาเน้นน็อกเนรี่ปิดฉากแค่ยกนี้นาโอยะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แบบสบายเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด27ไฟต์ในจำนวนนี้เป็นการน็อกเอาท์คู่ชก24ไฟต์ด้านทาคุมาอิโนอุเอะน้องชายของนาโอยะป้องกันแชมป์ WBC แบนตัมเวทหลังเอาชนะคะแนนโชอิชิดะเอกฉันท์ 118-109 118-119 116-111 ขณะที่โยชิกิทาเคอินักชกญี่ปุ่นกระชากเข็มขัดแชมป์จากเจสันมาโลนี่จากออสเตรเลียเป็นแชมป์โลก WBO รุ่นแบนตัมเวทคนใหม่ด้วยการชนะคะแนนเอกฉันท์ 117-110116-111